ญาณร้ายกายร้างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊หลายๆเรื่องนะครับผมที่ทุกคนก็เคยดูกันมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะขอพูดละครบู๊ในค่ายของ2ค่ายที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับเนื่องจากมีคนรีเควสเข้ามานะครับผมนั่นก็คือค่ายดาราวิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็ค่ายโคลิเซียมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงละครบู๊ที่เป็นละครบู๊จริงๆนะแล้วก็จะขอพูดถึงละครบู๊เรื่องแรกนะครับถ้าเป็นละครเรื่องอื่นที่เขาผลิตก่อนหน้านี้ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับค่ายดาราวิดีโอนะครับผมผลิตละครเรื่องแรกนะครับผมเรื่องนางแมวป่าครับในปีพ.ศ. 2527ครับผมในปีพ.ศ. 2528นะครับผมเรื่องจอมขมังเวทครับพ.ศ. 2539ครับเรื่องตองหนึ่งครับจะบอกว่า3เรื่องนี้นะครับผมเกิดไม่ทันครับไม่เคยดูเลยนะฮะส่วนเรื่องต่อไปครับในปีพ.ศ. 2542ครับเรื่องนี้ผมทันครับนั่นก็คือคุณเดชนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะซึ่งก็ได้ถูกนำมารีเมคแล้วนะครับผมเวอร์ชั่นเก่านี้จะเป็นเวอร์ชั่นของพี่พงษ์พัฒน์วัชรบรรจงนะครับเป็นพระเอกนั่นก็คือคุณเดชนั่นเองนะครับเวอร์ชั่นเก่านี้จะแบบว่าจะฆ่าแบบโหดหน่อยมันจะแอบแบบออกแนวหลอนๆนิดนึงนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับผมเรื่องเพชรตัดเพชรเวอร์ชั่นเก่านะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นของพี่เจเจตรินนะครับแล้วก็พี่อ่ําอมรินทร์พี่อ่ําพัชราภาแล้วก็พี่เอิญกัญจกรนะครับเวอร์ชั่นเก่านี้ผมว่ามันสนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ถูกนํามารีเมคแล้วเรียบร้อยนะครับในปีพ.ศ. 2545ครับเรื่องบอดี้การ์ดสาวนะครับผมเรื่องบอดี้การ์ดสาวครับบอดี้การ์ดสาวของเราก็คือพี่หน่อยบุษกรนั่นเองนะครับโอเคครับในปีพ.ศ. 2545เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีหนังบู๊อีกเรื่องนึงนะครับผมเรื่องฆาตกรกามเทพครับฆาตกรความตายเหมือนดังเป็นกามเทพเรื่องนี้พี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะครับผมรับบทมาเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ประกบคู่กับพี่กบสุวรรณนันท์นะครับผมแล้วก็ร่วมด้วยกับพี่วีรภาพสุภาพไพบูลย์นะครับแต่ว่าพี่วีเนี่ยเล่นเป็นเพื่อนนะครับผมไม่ได้เป็นพระเอกนั่นเองนะครับโอเคครับเรื่องนี้ก็จะเนื้อหาเกี่ยวกับที่แบบว่าเกี่ยวกับการตามหาฆาตกรครับว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าใครเป็นฆาตกรนะครับผมโอเคครับเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องอิสสังหารครับผมเรื่องนี้ก็ถูกผลิตขึ้นนะครับผมออกอากาศในปีพ.ศ. 2545เช่นเดียวกันครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกมากๆเลยนะครับเป็นละครฟอร์มใหญ่อยู่เหมือนกันนะจิตสังหารนะครับผมพระเอกของเราก็คือพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะครับแล้วก็นางเอกก็คือพี่อ้ําพัชราภานะครับดร.ชัชชัยไงก็พระเอกของเรานะครับผมก็ได้รับพลังมามีพลังแบบว่าสามารถอ่านใจคนสามารถแบบว่ามองทะลุโป่งถึงแบบว่าจิตใจของคนอะไรอย่างงี้นะครับก็ไว้ใช้ต่อกรกับพวกผู้ร้ายนะครับผมแล้วต่อมาครับผมจิตสังหารของเรานะครับผมก็ได้ผลิตออกมาเป็นภาค2นั่นก็คือเรื่องเดือนเดือดนั่นเองนะครับในปีพ.ศ. 2547นะครับเดือนเดือดนี้ได้นางเอกของเรานะครับก็คือพี่กบสุวรรณนันท์นะครับผมมาประกบคู่กับพี่วีรภาพสุภาพไพบูลย์นะครับเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับผมนางเอกนั่นก็จะมีแบบว่ามีจิตวิเศษอะพอถึงค่ำคืนที่แบบว่าเดือนเหมือนเดือนเต็มดวงอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วนางเอกก็จะมีพลังวิเศษไว้แบบไปปราบผู้ร้ายนะครับผมไปแบบพวกไอ้ที่แบบค้ายาเสพติดอะไรอย่างงี้นะเรื่องนี้ผมแบบว่าจะจำเนื้อหาได้คร่าวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าจิตสังหารภาคแรกอันนั้นสนุกกว่านะครับผมโอเคครับในเรื่องต่อไปครับในปี2550นะครับผมเรื่องคมคนนั่นเองนะครับผมเป็นไตรภาคของจิตสังหารนะครับคมคนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกเหมือนกันนะครับผมพระเอกของเราก็คือพี่วีรภาพสุภาพไพบูลย์นั่นเองนะครับนางเอกก็คือพี่จุ๋ยนะครับถ้าใครเคยดูตั้งแต่ภาคแรกจะรู้ว่าพระเอกทั้ง3ภาคเนี่ยจริงๆแล้วในภาคแรกเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าในเดือนเดือดกับคมคนเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดในตัวละครเดียวกันก็คือพี่วีรภาพนะครับผมแต่จริงๆแล้วเขาเล่นเป็นคนละคนกันนะซึ่งพระเอกทั้ง3คนเนี่ยในภาคแรกเขาเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคครับถ้าใครเคยดูนี่ก็จะบอกว่า3เรื่องเนี่ยไตรภาคเนี่ยมันสนุกมากๆเลยนะครับอยากให้กลับมารีเมคใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับผมโอเคครับเรื่องต่อไปครับในปีพ.ศ. 2551นะครับผมก็มีละครเรื่องสุภาพบุรุษซาตานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมที่ได้เล่นละครบู๊นะครับผมของพี่อ๊อฟชนะพลนะครับประกบคู่กับพี่พิงกี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวพี่อ๊อฟเนี่ยเขาเป็นตำรวจนะครับปลอมตัวมาเป็นบริการให้กับพี่พิงกี้เพื่อแบบว่าสืบตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ของเขานะครับซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพิงกี้เนี่ยเขาสั่งฆ่าพิงกี้ก็เลยแบบอ๊อฟต้องมาแบบว่าปกป้องคอยดูแลนะครับผมโอเคครับเรื่องต่อไปนะครับผมในปีเดียวกัน2551ครับผมเรื่องพลิกฟ้าล่าตะวันนะครับเรื่องนี้ผมเคยดูนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูอยู่ผมก็ว่ามันสนุกดีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าจะมีพลังวิเศษใช้พลังวิเศษในการต่อสู้กันแต่ผมจำไม่ได้ว่าแต่ละคนอ่ะมีพลังวิเศษอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับพระเอกก็คือพี่เติ้ลนะครับผมนางเอกก็คือพี่ชามนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เพลงประกอบละครสนุกดีนะเรื่องต่อไปครับในปีพ.ศ. 2550
1994ครับเรื่องเหนือมนุษย์ครับด้วยความรักที่ฉันมีด้วยความเดชที่มีในหัวใจโอ้สนุกนะครับเรื่องนี้นะครับผมเหนือมนุษย์ครับผมก็พระเอกของเราก็คือพี่ออฟชนะพลนะครับประกบคู่กับใหม่ดาวิกานะครับผมใหม่ดาวิกาก็จะเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นหนังนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นละครเรื่องแรกของทางช่อง7นะครับโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเกี่ยวกับผีดูดเลือดนะครับที่แบบว่าต้องแบบว่าคอยตามผีดูดเลือดที่มันจะคอยตามฆ่าทุกคนนะที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบจะต่อกรกับพวกมันนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่ามีหลายๆคนนะครับก็อยากให้มันกลับมาทําใหม่เหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปครับก็ถูกกลับมารีเมคใหม่นะครับผมเมื่อไม่นานนะฮะเรื่องบอดี้การ์ดสาวในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมในปีพ.ศ. 2556นะครับเรื่องนี้ก็ได้พี่เอสกันตะพงนะครับผมมาเล่นนะครับแล้วก็นางเอกก็คือแซมมี่นะครับโอเคครับต่อไปครับผมในปีพ.ศ. 2559ครับผมเรื่องข้ามาคนเดียวนั่นเองครับผมเดินหน้าและช้าชนอะไรวะลืมข้ามาคนเดียวนะครับผมเรื่องนี้ก็พระเอกของเราก็คือพี่นิววงศกรนะครับผมนางเอกก็ทิสานะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบผมก็ดูบ้างอะไรบ้างนะครับผมดูนิดๆหน่อยๆก็แต่ก็ถามว่ามันสนุกไหมสนุกดีนะครับผมชอบตอนจบมากเลยที่พระเอกบุกไปคนเดียวนะครับบุกไปหาตัวโกงคนเดียวเลยบอกว่าข้ามาคนเดียวต้องบอกถึงเกี่ยวกับชื่อเรื่องด้วยนะตลกดีนะครับผมโอเคครับในปีพ.ศ. 2562นั่นเองซึ่งยังไม่ถึงนั่นเองนะครับผมมีแพลนนะครับผมที่จะทำหนังเรื่องเพลงรักเพลงปืนนั่นเองนะครับเพลงรักเพลงปืนนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็จะได้นะครับผมพี่บิ๊กเอ็มนะครับเป็นพระเอกนะครับประกบคู่กับเปี้ยวนะครับโอเคเรื่องนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพลงรักเพลงปืนนี่น่าจะเป็นละครเพลงที่แบบว่าบู๊ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดนะครับผมของค่ายดาราวิดีโอนั่นเองนะครับจริงๆค่ายดาราวิดีโอเนี่ยผลิตหนังละครจากๆวงๆเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยเยอะมากนะครับผมเพราะเป็นข่าวดีที่ผลิตนั่นเองแล้วก็เป็นละครผลิตละครแบบว่าหูดูจากรายชื่อละครในอดีตนะเยอะมากๆเป็นแบบบริษัทที่ผลิตละครเยอะที่สุดเลยนะครับของทางช่อง7นะครับโอเคครับต่อไปครับผมของค่ายโฮลิเซียมนะครับผมขอพูดถึงละครบูเรื่องแรกนะครับผมจนถึงปัจจุบันและในอนาคตละกันนะครับผมละครบูเรื่องแรกของค่ายโฮลิเซียมนะครับผมเรื่องกอง1501ตอนแผ่นดินฆ่าใครอย่าแตะนะครับเรื่องนี้ก็คุ้นๆนะครับว่าผมจะเคยดูนะตอนนั้นมันเด็กมากไงแต่ผมจำไม่ได้หรอกโอเคเราจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปครับผม10ตำรวจโทบุญถึงปีพ.ศ. 2546ครับเรื่องนี้คุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าต้องรู้สึกว่าผมไม่ได้ดูเลยนะครับเรื่องนี้นะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้พูดถึงเรื่องนี้มากๆเลยนั่นก็คือโกจ่าป่านะโกนะครับผมโกภาคแรกนะครับผมชื่อเรื่องว่าโกจ่าป่านะโกในปีพ.ศ. 2550นะครับเป็นละครเย็นนะครับผมเป็นละครแบบว่าย้อนอดีตนะครับผมแบบว่านักศึกษาเนี่ยเดินทางเข้าไปดูป่าแล้วอยู่ดีแบบว่าเขาไปดันไปโดนจุดที่แบบว่ามันย้อนอดีตวาร์ปกลับไปในอดีตนะครับผมแล้วเขาก็ต้องไปสู้รบกับในยุคที่แบบว่ากำลังทำสงครามกับพม่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าสนุกดีนะเพราะว่าโกเนี่ยเขาต้องประยุกต์ความทันสมัยของอาวุธในปัจจุบันเพื่อเอาไปสู้รบกับพวกข้าศึกนะครับผมโอเคครับในปีพ.ศ. 2551ครับผมโกก็ผลิตภาค2นะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าเจาะเวลาหาโกนะครับโกเนี่ยก็เหมือนแบบกลับมาในโลกปัจจุบันแล้วก็เขาก็ต้องหาทางกลับไปนะครับผมในโลกอดีตเพื่อแบบว่าไปหาคนรักของตัวเองนะครับก็พี่โกของเรานี่ก็รับบทโดยพี่อัศดาวุฒินะครับนางเอกก็พี่เมย์นั่นเองนะครับในปีพ.ศ. 2552ครับผมมีเรื่องพยัคฆ์ยิเกนะครับผมเรื่องนี้ก็ได้พี่อัศดาวุฒินะครับผมประกบคู่กับพี่จิลโรเจอร์นะครับผมแล้วก็มีอีกคู่นึงนะครับพี่กุ้งสุธิราชนะครับประกบคู่กับเบนนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนการตามหาเพชรที่แบบติดอยู่กับชุดเกย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับผมโอเข้ามาแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบหลายพวกเหลือเกินนะครับผมถ้าสังเกตไหมว่าค่ายโพลิเซียมเนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับการที่แบบว่ามันมีหลายพักหลายพวกในการสู้กันบางทีเราก็งงนะว่ามันพวกไหนเป็นพวกไหนวะเยอะเหลือเกินนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ. 2552นะครับปีเดียวกันนะครับผมโกก็ผลิตภาค3ขึ้นมานะครับชื่อเรื่องว่าโกซ่าทามิติครับโกซ่าทามิติเนี่ยเหมือนจะเป็นไตรภาคนะครับผมของโกที่เป็นพี่อัศดาวุฒิเป็นคนเล่นนะแล้วถ้าใครเคยดูตอนจบของภาคเนี้ยมันจะมีตอนจบที่แบบว่ามันจะมีตัวโกงโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ตัดจบเหมือนให้เราเห็นว่ามันจะมีภาค4เกิดขึ้นนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีภาค4เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อแล้วกันว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรเรื่องต่อไปในปีพ.ศ. 2553ครับเรื่องตำรวจเหล็กครับตำรวจเหล็กนี่ก็เป็นละครครับผมก็ได้พี่เกศการก้าวนะครับผมมาเป็นนางเอกนะครับพี่เอกก็ชื่อพี่ก๊อฟนะครับผมโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเกี่ยวกับตำรวจกับนักข่าวนะแล้วก็แบบตามล่าพวกค้ายาเสพติดนะครับโอเคครับเรื่องนี้ผมดูอยู่นิดนึงจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าเรื่องมันเป็นประมาณไหนนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมซึ่งที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าโกเขาจะผลิตภาค4ครับแต่อยู่ดีไม่มีภาค4 5 6ครับอยู่ดีโผล่มาภาค7ครับผมเป็นโก7เพียวๆเลยนะครับก็ได้พระเอกคนใหม่นะครับผมซึ่งก็คือพี่อานัทราพานิชนะครับประกบคู่กับพี่เกศการก้าวครับผมซึ่งเรื่อง
ี้นะครับผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อ่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะแบบว่าเป็นรุ่นหลานๆและเพราะว่าได้ยินเหมือนเขาจะพูดในเรื่องว่าปู่โกะอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมเป็นเรื่องที่สร้างชื่อให้กับค่ายโคลิเซียมมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเสือสมิงนั่นเองนะครับผมถามว่าสร้างชื่อเรื่องอะไรนะครับผมสร้างชื่อเรื่อง CG นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโคลิเซียมนี่ก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าเรื่อง CG เนี่ยจะด้อยกว่าค่ายอื่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะพัฒนาเยอะแล้วนะครับโอเคครับเสือสมิงนี่ก็คือพระเอกก็คือพี่เอสกันตพงศ์นะครับนางเอกก็จักรจันทร์คำสิรินะครับผมโอเคครับเรื่องนี้ผมจับใจความเรื่องไม่ค่อยได้รู้แต่ว่านางเอกก็เป็นเสือสมิงนั่นเองเหมือนแบบถูกเสือสมิงเข้าสิงหรือสักอย่างนี่แหละคือแบบมันอย่างที่บอกถ้าเป็นของค่ายโคลิเซียมเนี่ยมันจะหลายภาคหลายพวกอ่ะมันดูแล้วมันงงนะฮะถ้าไม่ได้ติดตามตลอดนะครับในปีพ.ศ. 2557นะครับผมโกะก็ผลิตภาค8มานะครับผมเป็นโกะ8ตะลุยแดนมหัศจรรย์นะครับพระเอกก็ยังคนเดิมนะครับผมพี่อนัตราภานิชแต่นางเอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นพี่เบนนะครับผมโอเคครับในปีพ.ศ. 2558ครับผมเรื่องข้ามากับพระครับเรื่องนี้ก็ได้พี่บิ๊กเอ็มนะครับผมมาเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกก็คือมิฮาน่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมที่ผมไม่ได้ดูครับผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาประมาณไหนนะครับโอเคผมก็ชอบสับสนเรื่องนี้กับเรื่องข้ามาคนเดียวกับเรื่องข้ามากับพระนะมันข้ามาเหมือนกันนะผมก็งงๆนะฮะแต่คนละค่ายผลิตนะครับผมโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมในปีพ.ศ. 2559ครับเรื่องเจ้าพายุครับพระเอกก็คือพี่บิ๊กเอ็มเหมือนเดิมนะครับนางเอกก็พี่ฮาน่าเหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะสังเกตไหมค่ายโฮลิเซียมเนี่ยถ้ามีพี่จิลโรเจอร์เนี่ยเล่นเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่ามันเป็นค่ายโฮลิเซียมแต่ผู้คนอย่าคิดนะผมเคยพูดว่านักแสดงเนี่ยเขาสามารถเล่นได้ในหลายค่ายนะครับซึ่งพี่จิลโรเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้เล่นแค่ค่ายนี้ค่ายเดียวเขาเคยแบบไปโผล่ในเรื่องอื่นบ้างบางเรื่องนะครับผมซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดจะเป็นค่ายของโคลิเซียมเท่านั้นนะครับโอเคครับในปีพ.ศ. 2560นะครับผมเรื่องมหาหินครับมหาหินเนี่ยก็ได้พระเอกนะครับผมพระเอกชื่อจินนะนะครับผมพระเอกคนนี้เนี่ยเปิดตัวจากการเป็นพระเอกของตัวเองในเรื่องดาบยอดมนุษย์ดาบเทวดานะครับเรื่องนี้ก็ได้มาเป็นพระเอกเดี่ยวนะครับผมในเรื่องมหาหินนะครับได้ประกบคู่กับตูนนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายคู่เลยนะครับผมเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมหานะครับผมมหาหินเนี่ยเขาจะบวชอยู่แล้วเขาแบบว่าเหมือนจะสึกออกมาเพื่อแก้แค้นนะครับผมเขาก็เรียกว่ามหาหินนั่นเองนะครับโอเคครับและในปีพ.ศ. 2561นะครับผมเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องสมิงเจ้าท่านั่นเองนะครับเกิดเป็นสมิงเจ้าท่าเรื่องนี้ผมดูอยู่เหมือนกันนะครับผมดูอยู่ช่วงแรกๆดูผมดูประมาณ 70% เลยแหละแล้วอีก 30% ตอนจบเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันยืดๆยังไงไม่รู้นะครับผมสมิงเจ้าท่าแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่เรื่องนี้ไม่เลวนะครับผมรับบทพระเอกก็คือบูมนะครับนางเอกก็มีฮาน่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตามล่าผู้ทำผิดกฎหมายนี่แหละโดยที่แบบว่าพระเอกกับนางเอกใช้โค้ดลับก็คือสมิงกับเจ้าท่านั่นเองนะครับแฝงเข้าไปในแต่ละกลุ่มของคนร้ายนะครับผมซึ่งเรื่องนี้คนร้ายเยอะมากๆอ่ะบอกเลยนะครับผมและในอนาคตครับเขาจะผลิตเรื่องเจ้าสมิงนะครับผมเมื่อกี้นั่นสมิงเจ้าท่าใช่ไหมเรื่องนี้เจ้าสมิงครับเป็นละครที่เขาแบบว่าปรับปรุง CG แล้วผมได้ข่าวมาว่าเรื่องนี้ลงทุน CG กว่า60ล้านด้วยกันนะครับโอ้เรื่องนี้แบบว่าเขาเหมือนแบบแก้ตัวจากเรื่องเสือสมิงอ่ะที่เคยทำผิดพลาดไว้ในอดีตนะครับเรื่องนี้ก็ได้พระเอกใหม่นะครับผมประกบคู่กับพี่ทัพทิมอัญญรินทร์นะครับผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นละครบูนะฮะที่แบบว่าเหมือนแบบว่าจะย้อนไปในอดีตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเรื่องนี้ก็แบบไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันแค่รู้ว่ามันมีแพลนที่จะออกอากาศในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นละครบูของค่ายดาราวิดีโอนะครับผมแล้วก็ค่ายโพลิเซียมนะครับผมก็ถ้ามีเนื้อหาข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมมาพูดสดๆเลยแล้วกันไม่ได้ร่างมาก่อนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าตรงไหนพูดผิดพลาดหรือพูดติดๆขาดๆหน่อยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ผมพูดถึงทุกๆค่ายของทางช่อง7แล้วนะจะเหลืออีกค่ายเดียวที่ยังไม่พูดนั่นก็คือค่ายของพี่โอลิเวอร์นะครับถ้าใครอยากให้ทำหรือไม่อยากให้ทำหรืออยากให้ทำอะไรนะครับผมก็ลองรีเควสกันมาได้นะครับผมว่าอยากดูหรือไม่อยากดูนะถ้ากระแสมันเงียบๆผมก็จะไม่ทำนะครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากที่ถ้าใครหลายๆคนได้ติดตามผมเนี่ยจากที่ผมพูดจากค่ายแรกๆอ่ะยอดวิวมันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับยังไงต้องฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับมนุษย์สร้างตื่นตะนมนี้กระจายกระจายมือวิ่งยันร้อยกายร่างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอข้าทำลายติดตามมือกลับเป็นตัวเธอชีวิตเวรกรรมอังกอร์
ชั่วชีวิตเวรกรรมอังกอร์